ตอนนี้ก็อยากกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไว้แล้วครับผมเอาไว้ลงปีหน้านะครับผมเลี้ยงไว้ให้อาหารบ้างไม่ให้ครั้งบ้างครับผมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ต้องให้อาหารเยอะครับผมเดี๋ยวจะโตเกินไปแล้วมันจะอ้วนแล้วไม่ค่อยดีให้กินบ้างไม่กินบ้างอันนี้อีกบ่อนึงครับผมอีกบ่อนึงอันนี้เป็นตัวเมียครับก็อยากเอาไว้มันมีเยอะอยู่ครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียจะโตหน่อยครับเล่นอยู่กับธรรมชาตินะครับนอนเล่นแบบธรรมชาตินะกินมั่งไม่กินมั่งเขาไม่ค่อยสนใจอาหารเท่าไหร่ครับเป็นเหมือนกบเนื้อนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะขยับเอาไว้ครับโตครับจะเริ่มเข้าหน้าหนาวครับตอนนี้เพาะไม่ได้ครับ